ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดเยอะเลยนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับเข้าไลน์กลุ่มของชุมชนเราด้วยนะสแกนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิจฉาชีพตอนนี้ค่อนข้างระบาดในชุมชนเรามากๆครับอย่าหลงเชื่อง่ายๆบางทีพวกนี้หลอกเก่งมากครับอันนี้จะเป็นไลน์กลุ่มของชุมชนเรานะครับดูอะไรจะได้บอกกันเนาะใช่ครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งพี่สองพี่สามครับสวัสดีครับอันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมิจฉาชีพนะครับพวกนี้หลอกเก่งมากโทรมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บฉับไวเสียเงินเลยยังไงแอดไลน์กลุ่มกันดีกว่าขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ด้านล่างที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ขึ้นมารับฟังเทศจากหลวงพี่จันทร์ศรีบนศาลาการประเรียนได้เลยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเอาละเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าทางหน้าวัดเรามีซุ้มที่จัดนิทรรศการโดยทางผู้ใหญ่อานนท์เข้ามาขอใช้พื้นที่ไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พวกเราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อแม่มันอาจจะฟังดูยากๆหน่อยนะรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อแต่ไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานะเอาว่ากันง่ายๆเลยก็คือระวังกลโกงจากพวกมิตรแต่มันไม่ใช่มิตรสหายนะโยมแต่พวกนั้นมันก็คือมิจฉาชีพ พวกเนี้ยมันจะมาหลอกลวงเราในรูปแบบต่างๆวันนี้อาตมาอยากจะเอาเรื่องของพระสมหมายมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานนะจะได้เรียนรู้เอาไว้ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพพระสมหมายอนุญาตใช่ไหมว่ายังไงล่ะพระคุณเอ้ยก็ต้องขอขอบคุณพระสมหมายนะที่อนุญาตให้อาตมาเรื่องนี้มาเล่าให้ญาติโยมเขาฟังเฮ้ยหมายจะรีบไปไหนวะไปโอนเงินที่ธนาคารเฮ้ยเวลานี้ไม่ทันแล้วมั้งเฮ้ยไม่ต้องรีบแล้วยังไงก็ไม่ทันแล้วทำไมเองไม่โอนผ่านแอปธนาคารเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเศรษฐีทุเรียนอย่างเองอ่ะไม่ใช้แอปธนาคารเออดิวะข้าไม่กล้าใช้เทคโนโลยีมันมีประโยชน์นะเว้ยอยู่ที่ว่าเราใช้มันถูกทางหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเองดูพวกคลิปกำจัดศัตรูพืชกำจัดแมลงมันก็มีประโยชน์ไงถ้าเองไปดูพวกคลิปใบ้หวยก็อาจเสี่ยงหมดตัวได้นะเว้ยเฮ้ยลองเปิดใจหน่อยดิวะแอปมันไม่ได้ใช้งานยากขนาดนั้นมาเดี๋ยวข้าสอนให้ก็แค่ต้องระวังอย่างเดียวนะเว้ยอย่าไปบอกข้อมูลส่วนตัวใครเขาก็พอเนี่ยเออแล้วนี่เองจะโอนไปให้ใครอ่ะญาติพี่น้องก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วด้วยก็แฟนข้าดิเฮ้ยเองไปมีแฟนตอนไหนเนี่ยมีรูปป่ะขอดูหน่อยดิเดี๋ยวข้าเอาให้ดูเฮ้ยไหนเป็นไงโหเฮ้ยสวยอะเนี่ยชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องหลิวเจอกันในเฟซนี่แหละนั่นแหละเห็นนิ่งๆนัดๆแบบเนี้ยร้ายเหมือนกันนะเองเฮ้ยแล้วคุยกันมานานยังเนี่ยนะคุยกันมา2เดือนกว่าแล้วแล้วเจอตัวจริงยังยังเลยน้องเขาบอกไม่ค่อยสะดวกก็วิดีโอคอลหาดิเฮ้ยวิดีโอคอลเลยข้าอยากเห็นน้องก็ทำงานออฟฟิศไม่ค่อยว่างอะไรเป็นแฟนกันแต่ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆแล้วนี่โอนค่าอะไรเขาอ่ะก็แม่น้องเขาไม่สบายน้องเลยมาขอยืมแล้วโอนให้เขาบ่อยไหมจะโหลดไหมเนี่ยแอปเอิร์ฟอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นก่อนข้าก็แค่รู้สึกว่ามันแปลกๆเจอตัวก็ยังไม่เคยแล้วเองก็โอนไปให้เขาเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมีในหลายรูปแบบข้าแค่เป็นห่วงเองก็เข้าใจว่าเป็นห่วงแต่ข้าว่าเขาอ่ะไม่ใช่มิจฉาชีพหรอกเขาคุยดีกับข้าคอยห่วงใยข้าตลอดแล้วก็ยืมแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าจะมาหลอกเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้ไหมวะเองไม่รู้อะไรไอ้พวกเนี้ยนะมันจะทำให้เราตายใจก่อนแล้วก็จะให้เราหลอกให้เราโอนไป
เอางี้เรามาเช็คกันหน่อยไม่ยากง่ายๆเดี๋ยวเองส่งรูปน้องหลิวมาให้ข้านะเว้ยขอชัดๆนะได้เดี๋ยวนี้ Google มันเช็คได้จากรูปภาพเลยเดี๋ยวข้าเช็คให้ส่งให้หน่อยเดี๋ยวข้าส่งให้ดูอ่ะเอาไปส่งแล้วใช่ไหมอืมแป๊บก็ดูฮะฮะเองอ่านเอาเองแล้วกันเหรอเฮ้ยตลอดที่ผ่านมาที่คุยกับข้าที่ห่วงใยข้าต่างๆนานาเนี่ยคืออะไรวะไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยนะมันมีมานานแล้วแหละเขาเรียกว่าโรแมนต์สแกมหรือที่เรียกว่าหลอกให้รักมันจะใช้คําหวานๆมาคุยกับเรานี่แหละแล้วก็จะเอารูปที่ไม่ตรงปกรูปใครก็ไม่รู้อ่ะนะมาคุยกับเราเอางี้เองไปรวบรวมหลักฐานการคุยนะเว้ยแล้วก็เลขที่บัญชีที่โอนเดี๋ยวข้าพาเองไปแจ้งความเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพอสมหมายมันถูกหลอกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยมันใกล้ตัวพวกเราเข้ามาเรื่อยๆใครที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยก็จะโดนพวกมิจฉาชีพพวกนี้หลอกเอาได้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับให้รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพแล้วเห็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีงานบุญประจําปีคนในหมู่บ้านน่ะก็มาทําบุญกันเกือบทั้งหมดด้วยก็เลยอยากจะขอใช้พื้นที่วัดเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับเรื่องนี้อาตมาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรหรอกนะโยมแต่ไอ้กิจกรรมที่ว่าเนี่ยมันจัดอะไรบ้างล่ะก็จะให้ความรู้กับทางชาวบ้านครับทางผมเองเนี่ยก็ติดต่อกับทางสารวัตรสันไว้แล้วท่านก็จะส่งร้อยเวรที่ทําคดีเกี่ยวกับช่อโกงออนไลน์เนี่ยมาเป็นวิทยากรให้ครับและผมก็ตั้งใจว่าจะจัดกลุ่มระวังภัยให้กับชุมชนของเราอาจจะมีการสร้างกลุ่มไลน์ครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะนิมนต์หลวงพี่ให้ไปเทศให้ชาวบ้านฟังด้วยครับเพื่อที่จะได้รู้จักนึกคิดมีสติและเท่าทันพวกมิจฉาชีพด้วยครับช่วยกันคนละไม้คนละมือชุมชนของเราจะได้เข้มแข็งครับดีโยมดีถ้าอย่างนั้นอาตมาจะขออนุญาตเอาเรื่องของโยมสมหมายเนี่ยมาเล่าเป็นกรณีตัวอย่างให้คนในชุมชนเขาได้รับรู้นะเพื่อจะได้หาทางป้องกันกันได้ฝากขออนุญาตให้ด้วยนะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมคุยกับทางสมหมายให้ครับเป็นยังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่กราบนมัสการขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะครับชาวบ้านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้น่าจะได้ความรู้ไปเยอะเลยครับไอเราต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่กันแบบเต็มที่นะโยมนะครับเชิญชมบอร์ดทางนี้ดีกว่านะครับสวัสดีครับเจริญพรโยมเออน่าสนใจอยู่นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่าจะจัดจุดบริการอาสารู้ทันสื่อเผื่อมีชาวบ้านอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยแล้วไม่รู้จะไปถามใครหรือเวลาเขามีปัญหาเนี่ยทางทีมงานอาสาจะได้เข้าไปช่วยดูแลได้ทันครับดีมากเลยโยมดีมากฮะมาด้วยกันแสดงว่าจำกันได้ใช่ไหมไม่ต้องแนะนำแล้วเนาะแหมจำได้สิหมายไม่ได้เปลี่ยนไปจนไม่มีเขาเดิมซะหน่อยเออนี่อนนท์แต่ว่าเราจะขอข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเฝ้าระวังสื่อหน่อยอะเผื่อที่ว่าจะได้ไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนบ้างเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้นะเล่นโซเชียลกันทุกคนเลยได้เลยน้ำอยากได้ข้อมูลอะไรบอกเรามาได้เลยนะเดี๋ยวเราส่งให้ขอบคุณนะดีใจนะที่ทุกคนอ่ะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เฮ้ยขอถ่ายรูปไว้หน่อยสิจะได้เอาไว้จัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้สิเฮ้ยสมัยถ่ายรูปไว้หน่อยเดี๋ยวเราไปนิมนต์หลวงพ่อก่อนนิมนต์หลวงพ่อถ่ายรูปร่วมกันนะครับได้ครับเบียด้วยนะครับหนึ่งสองสามน้ำคุณบอกมายืมเงินเราเหรอเนี่ย
ช่น้ำหรือเปล่าแต่โปรไฟล์เป็นน้ำนะโอ้โหไม่ใช่เราวันนี้เรายังไม่ได้เข้าเฟซเลยเอาโดนอีกแล้วไอ้หมายการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อของผู้นำชุมชนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยประกอบไปด้วยสมรรถนะ5ข้อ1มีวิสัยทัศน์2เท่าทันข้อมูล3สื่อสารอย่างเหมาะสม4สร้างการมีส่วนร่วม5บริหารจัดการเรื่องการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำชุมชนที่มีคุณภาพกันนะครับ